ต้นไม้ทุกวันนะคะพี่ของปลายข้าวมีหน้าที่หุงข้าวทุกคนมีหน้าที่พี่หุงข้าวปลายข้าวรดน้ำต้นไม้นะคะปลายข้าวกลับไปถึงบ้านตอนเย็นโอ้ยวันนี้ดินยังเปียกอยู่เลยไม่ต้องรดได้มั้งเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปนอนเล่นจนกระทั่งพอคุณแม่กลับมาถึงบ้านคุณแม่ถามว่าปลายข้าวรดน้ำต้นไม้หรือยังคะแม่คะดินมันยังเปียกๆอยู่เลยแม่ถามตอบตรงคำถามไหมแม่ถามว่ารดน้ำต้นไม้หรือยังแต่หนูตอบว่าดินมันจะเปียกๆอยู่เลยตรงคำถามไหมคะไม่ตรงแม่ถามว่ารดหรือยังหนูก็ต้องตอบว่ายังแต่ว่าที่ยังไม่รดเพราะว่าดินมันเปียกอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไงคะลูกอย่างนี้แปลว่าไงคะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบอันนี้ดูที่เหตุผลปลายข้าวบอกว่าดินเปียกเพราะว่าฝนมันพึ่งตกหนูก็เลยไม่ต้องรดแต่กลับกันพี่สาวของปลายข้าวแม่สั่งให้หุงข้าวแม่สั่งให้หุงข้าวแต่บังเอิญพี่สาวกลับมาบ้านทุ่มหนึ่งข้าวก็ยังไม่ได้หุงแม่ซื้อกับข้าวมาแล้วจะจัดโต๊ะกินข้าวกันพอไปเปิดหม้อข้าวมีข้าวไหมไม่มีทำยังไงทุกคนอดหมดเลยแสดงว่าพี่สาวของปลายข้าวรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองรับมอบหมายนั่นเองคุณครูให้ทำการบ้านก็ทำการบ้านแสดงว่ารับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองนั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อที่คำที่3คือคำว่าพอเพียงพอเพียงเป็นยังไงคะลูกพอเพียงเด็กๆคิดว่าพอเพียงเป็นยังไงความพอดีความพอดีพอเพียงไม่มากไม่น้อยไม่มากไม่น้อยนะคะก็คือทางสายกลางนั่นเองนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4มีคำว่าอะไรอีกคราวนี้มาต้องคำเลยคำว่าอะไรคะแบ่งปันนั่นเองแบ่งปันเป็นยังไงคะแบ่งให้กับคนอื่นที่เขาไม่มีนะคะแต่เหตุการณ์นี้คุณครูจะเล่าเหตุการณ์ให้เด็กๆฟังมีอยู่หนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นพี่กับน้องสองคนนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพี่ไปหยิบขนมที่คุณแม่จะเอาไปทําบุญจะหยิบขนมมาแล้วก็เอามาถึงก็นั่งรับประทานน้องมาถึงน้องก็บอกว่าขอแบ่งกินด้วยสิพี่บอกไม่ได้หรอกขนมเนี่ยของพี่อยากจะทานมากเลยอร่อยมากน้องก็โวยวายขอแบ่งกินด้วยสิพี่ก็ตัดความรำคาญแบ่งขนมให้พี่ไอ้น้องกินด้วยกินเสร็จคุณแม่กลับมาถึงคุณแม่กลับมาถึงคุณแม่บอกว่าอ้าวขนมที่คุณแม่จะเอาไปทำบุญหายไปไหนคราวนี้ทั้งพี่ทั้งน้องรับประทานด้วยกันน้องกลัวโดนคุณแม่ตีก็บอกว่าเมื่อกี้น่ะพี่น่ะหยิบมาเนี่ยหยิบมากินแล้วพี่ก็บอกว่ากินคนเดียวที่ไหนล่ะเนี่ยเมื่อกี้แบ่งให้น้องด้วยคุณแม่ก็เลยบอกว่ากินด้วยกันถ้าอย่างนั้นแบ่งไปคนละครึ่งแบ่งไปคนละครึ่งก็คือโดนทำโทษพี่โดน3ทีน้องก็โดน3ทีอย่างนี้แบ่งปันไหมแบ่งปันไหม
แบ่งปันความผิดกันไหมคะแบ่งปันในสิ่งที่ดีไหมไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะพี่ไปแอบหยิบขนมคุณแม่มาไปขอแบ่งจากพี่มากินด้วยพอโดนทำโทษคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอาแบ่งกันไปคนละครึ่งกันแล้วกันพี่3น้อง3นะคะอย่างนี้ไม่ดีแต่แบ่งปันที่ในห้องเรียนของเราอย่างเช่นเรามีดินสอ2แท่งและเพื่อนไม่มีนะคะหรือดินสอเพื่อนหักเราให้เพื่อนยืมใช้อย่างนี้แบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีไหมคะเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปอะไรคะสุจริตสุจริตเป็นไงความซื่อสัตย์ซื่อตรงนี่แหละเป็นความสุจริตนะคะทั้งเรื่องของทางกายทางวาจานะคะเรื่องของทางกายเป็นยังไงเรื่องของวาจาเป็นยังไงก็คือทำให้ดีนะคะซื่อตรงส่วนวาจาก็ไม่โกหกนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปคำนี้ค่ะอดทนก็คืออดทนต่อความเหนื่อยความยากการบ้านข้อนี้ยากก็อดทนนะคะไม่เข้าใจก็กลับไปหาคุณครูจนคุณครูอธิบายแล้วเราเข้าใจถึงกลับมาทำนะคะอดทนต่ออะไรคะต่อความลำบากนั่นเองนะคะอย่างเช่นลำบากเป็นยังไงลำบากต่อการตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนแต่เช้าเราก็อดทนนะคะเพื่อที่จะได้มีความรู้ต่อไปอดทนแล้วอดอะไรอีกอดออมเด็กๆรู้จักอดออมไหมคะอดออมก็คือการรู้จักประหยัดนั่นเองต่อไปคำนี้ล่ะขยันนะคะขยันทำงานขยันเรียนนะคะขยันก็คือตั้งใจนั่นเองนะคะสามัคคีเป็นยังไงคะสามัคคีก็คือความร่วมมือร่วมใจกันนั่นเองนะคะทีนี้ทำไมถึงคุณครูถึงนำคำเหล่านี้มาฝากเด็กๆนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้นอกจากคำเหล่านี้แล้วที่เราจะเกี่ยวข้องนะคะยังมีเขาเรียกว่าคำพังเพยเด็กๆ เคยได้ยินไหมคะคำพังเพยที่บอกว่านกน้อยทำจุดๆแต่พอจุดๆเคยได้ยินไหมคะสุภาษิตคำพังเพยนี้เคยได้ยินบ้างนกน้อยทำอะไรคะทำนกน้อยทำรังทำรังนักเรียนลองนึกดูสิว่าถ้านกตัวใหญ่ๆพญาอินทรีเขาทำรังเป็นยังไงคะลูกเขาก็ทำรังใหญ่เพราะเขาตัวใหญ่แต่ถ้านกกระจิบมันตัวเล็กนิดเดียวแล้วมันทำรังของมันใหญ่โตมโหฬารเลยเท่าบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ตัวเดียวหรือสองตัวเป็นไงคะลูกมันเปลืองพลังงานไหมเปลืองพลังงานรู้จักพอไหมไม่พอเห็นไหมคะถ้าดูจากในภาพนี้นกน้อยทำรังแต่พออะไรเอ่ยแต่พอตัวนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นรังของนกรังใหญ่ๆไหมรังตัวเล็กๆแบบนี้เคยเห็นรังใหญ่ๆไหมไม่เคยเห็นไหมคะมันรู้จักพอประมาณนะคะกับตัวของมันเองนะคะหรือคู่ของมันหรือเมื่อมันทำรังมันมีคู่มันก็จะมีอะไรคะมีอะไรคะมีลูกเล็กๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรังของมันจะไม่ใหญ่มันพอที่จะดูแลรังของมันได้ดูแลลูกของมันได้ถ้าเกิดมันทำรังใหญ่ๆแล้วลูกของมันเดินหรือกลิ้งตกลงไปทำยังไง
เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะปริศนาไอ้โทษคำพังเพยเหล่านี้นะคะเอามาสอนใจเราได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้เรามาดูเพลงนี้เคยฟังเพลงนี้ไหมโตไปไม่โกงจิตสำนึกที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่5ข้อ5คำแค่ทำให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองอ่ะมีข้อที่1ข้อ1ซื่อสัตย์ข้อ2รับผิดชอบข้อ3รักในความเป็นธรรมข้อ4พอเพียงและข้อที่5ทำเพื่อส่วนรวมแค่นี้ทำได้ยากหรือไม่ยากไม่ยากนั่นเองนะคะอ้าวเรามาลองฟังเพลง